ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนะครับหรืออาจจะเป็นลูกค้าผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเวทีนี้นะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่หลายๆคนนะครับผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดนะครับที่มาร่วมกันประกวดนะครับเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็คือวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับแล้วก็ successful อีก1ปีนะครับก็เราก็ถือโครงการว่า Better Together เราเอาน้องๆนี่5คนนี้เป็นโมเดลให้กับเวทีหนุ่มหล่อรักโลกนะครับแล้วเราก็จะไปสู่วงการบันเทิงศิลปินดาราแล้วก็วงการในแบบอาชีพต่อไปนะครับความรู้สึกผู้ชนะเลือกเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตื่นตันครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยวันนี้ที่ได้มาอยู่ตรงนี้พร้อมกับเพื่อนๆผมไม่ใช่มีแค่เพียงแค่นี้แต่ว่ามีอีกหลายจังหวัดและหลายคนเลยครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้ครับผมขาบ้างขาบ้างโอ้ปราบปลื้มมากครับที่ได้รางวัลนี้ก็ถือว่าเยลาก็ทำเต็มที่ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดก็ภูมิใจครับที่ได้รางวัลนี้ใช่ครับขอบคุณมากครับคิดว่าเราพลาดตรงไหนคะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วผมไม่แน่ใจครับว่าพลาดตรงไหนแต่ผมก็ทำดีที่สุดแล้วครับก็ปีหน้าคว้าใหม่ต่อค่ะน้องไทครับผมก็ยังตื่นเต้นไม่หายนะก็ถือว่าเป็นเวทีแรกและเวทีเดียวจริงๆครับผมครับผมก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นไม่หายครับตอนนี้บอกตรงๆเลยอยากจะบอกอะไรกับคนที่เชียร์หรือซัพพอร์ตเราบ้างก็ขอบคุณนะครับที่คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตผมนะครับแล้วก็ความสำเร็จก้าวนี้เป็นก้าวเล็กๆแต่อาจจะยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวจะมาให้พูดเลยครับโอเคครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นยังไม่หายเหมือนกันเลยครับก็ทำดีที่สุดแล้วครับครับน้อยอ่ะมาน้อยโอเคครับรู้สึกยังไงบ้างคะทุกตอนนี้ก็รู้สึกหายตื่นเต้นแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆครับเพราะว่าตัวเองก็มาไกลมากๆครับตั้งแต่รอบออดิชั่นจนถึงรอบไฟนอลครั้งนี้ครับผมก็ผ่านรอบ30 15คนแล้วก็รอบ5คนมาได้ครับรู้สึกว่าตัวเองก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้พอสมควรครับผมหนุ่มรักโลกอยากจะบอกอะไรกับโลกใบนี้คะขอตัวแทนเลยค่ะที่หนึ่งเลยที่เลยโลกใบนี้ก็จริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าให้พูดเนี่ยก็พูดง่ายนะถ้าไม่มีโลกก็ไม่มีเราครับถูกต้องไหมครับ like no world no me and no you guys so just preserve the world and then you're like gonna be happier พี่มีกล่าวถึงปีหน้าหน่อยจัดเวที ปีนี้กำลังคือเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ากว่าจะมาสู่เส้นชัยวันนี้ได้ก็คือต้องฝ่าฟันต้องผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างแต่คิดว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าเรามีความตั้งใจว่าจะทำให้มันสำเร็จและทุกอย่างก็สำเร็จมันก็ successful ตามที่เราคิดตั้งใจสำหรับปีนี้และปีต่อไปเราก็ต้องดีขึ้นไปสำหรับเวทีหนุ่มหล่อรักโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของโลกเท่าไหร่แต่พอเวทีของเราเนี่ยก็เป็นกระแสที่ปลุกกระแสให้กับโมเดลที่มาประกวดแล้วก็วงการในแบบเนี่ยก็ได้กระเตื้องขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเวทีที่เราช่วยกันนะครับเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่นะครับก็ให้ทุกคนนะครับ reduce รีไซเคิลนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณครับ